มตอนนี้ก็ยศสุธารามาอยู่บนรถแล้วนะคะรถไถนะคะเรากำลังจะเอาข้าวเปลือกนะคะไปไว้อีกที่นึงก็เลยอยากนำภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะมีแต่คนเอาข้าวมาตากข้างทางเลยอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นฝายน้ำล้นนะคะก็เรียกว่าชลประทานชลประทานนะคะเป็นน้ำขนาดใหญ่ของหมู่บ้านนะคะแบบนี้นะเธอเนี่ยก็เลี้ยงรูเลี้ยงปลาอะไรอย่างนี้แหละทางเดินอะไรก็อย่างเงี้ยบ้านแต่ละคนละคนก็อย่างเงี้ยเหมือนกันเลยอินเดียน่ะแต่เพียงว่าพูดไม่เหมือนเราแต่งตัวไม่เหมือนเราแค่นั้นเองมีวัวมีควายกันอย่างนี้เองแต่มันเป็นบ้านหลังเล็กๆๆๆๆๆกับแต่เขาก่อเกาะอีแดงเอานะแต่เขาไม่ได้ฉาบไม่ได้อะไรนะแล้วก็ข้างในก็มีเตียงนอนแค่นั้นเองเตียงนอนแขวนเสื้อผ้าทุกเรื่องราวเฮ้ยบุญนะเนี่ยไปนั่งคุมแต่เช้าเลยม้าผู้ใดร้ายแท้เสียเอาออกต่างตอนไหน